ุณโอ๊ตนะครับพระเอกนางเอกของเราในค่ำคืนนี้ครับตื่นเต้นไหมครับผมคุณโอ๊ตตื่นเต้นนะครับแน่นอนสิครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะเป็นการในวันนี้ครับทางจังหวัดเจ้าสาวเราครับตั้งใจครับจะให้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับก็อบอุ่นด้วยความรักครับอย่างที่เรียนได้ทราบครับว่าทุกท่านคือบุคคลที่ทั้งสองให้ความเคารพรักนับถือครับท่านเลยอยู่ณที่นี้เป็นสักขีพยานความรักครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตครับเข้าสู่พิการอันทรงเกียรติอีกหนึ่งพิการหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากบุคคลที่จังหวัดเจ้าสาวนะครับให้ความรักนะครับผมสำหรับถัดไปนะครับผมให้ขอกราบเรียนเชิญคุณชลิตมานิติยกุลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดียและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติพร้อมอะไรกล่าวอวยพรและนำดื่มอวยพรดังเชิญท่านครับ